สวัสดีเลเวนขอบคุณที่ยอมรับงานนี้ละขอต้อนรับสุคูมาในช่วง20ปีที่ผ่านมานั้นถูกควบคุมโดยคน2คนประธานาธิบดีโอบาอัลบากาและเมียของเขาบีบีราชิดาการปกครองพวกเขานั้นช่างโหดเหี้ยป่าเถื่อนแต่เราไม่มีเหตุผลที่ไปแทรกแซงได้จนกระทั่งตอนนี้เรามีข้อมูลว่าคูมานั้นวางแผนที่จะบุกรัดเพื่อนบ้านสงครามตรงนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้มันจะส่งผลให้ราคาน้ำมันทั่วโลกนั้นเฟ้อได้ความขัดแย้งตัวนี้มันเริ่มต้นจากการสังหารประธานาธิบดีอัลบากาเมียของเขาก็เลยคุมอำนาจแต่ยังไม่มั่นคงซะทีเดียวคนในรัฐบาลของเธอบางคนไม่พอใจทั้งเรื่องเพศและการศึกษาจากตะวันตกอย่างไรก็ตามเธอได้รับการซัพพอร์ตจากเน็ตเวิร์กของเธอพวกเขามีทั้งกำลังทหารและอาวุธให้กับราชิดาซึ่งคอยควบคุมและกดเพื่อไม่ให้เกิดการลุกฮือเธอนั้นได้รับการสนับสนุนเงินทุนมาจากแฮกเกอร์และพวกอนาธิปไตยลอว์เฮลสตอร์มเป็นที่ต้องการของเอเจนซี่หลายคนเขาเป็นภัยต่อหลายรัฐบาลแทรกแซงการเลือกตั้งเรียกค่าไถ่บริษัทร่วมกันเนี่ยพวกมันบงการในการบุกครั้งนี้เราต้องการให้นายโค่นพวกมันเรายังมีเพื่อนคนหนึ่งในเมืองนี้ด้วยเหมือนกันทัชเฮียนักหนังสือพิมพ์และบุตรของลูกชายคู่แข่งทางการเมืองของราชิดาเขาหายตัวไปหลังจากถูกจับกุมในข้อหาจารกรรมข้อมูลหาเขาซะพื้นที่นิโคมานั้นทั้งแห้งแล้งและเป็นภูเขาการโจมตีระยะใกล้แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่เรารู้ว่านายเนี่ยเชี่ยวชาญด้านการยิงระยะไกลไม่น่าจะมีปัญหาของเล่นใหม่น่าจะช่วยได้โดยเฉพาะโปรโตไทป์ไวเซอร์ที่จะดิสเพย์พื้นที่สภาพการลบและส่งตรงมายังผมราชดาและพรรคพวกของเธอนั้นจะต้องไม่จุดชนวนสงครามในพื้นที่นี้สงครามของเธอจะต้องถูกหยุดยั้งสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกม Sniper Ghost Warrior Contact 2นะครับก็ต้องขอบคุณทาง CI Game ด้วยนะครับที่มอบเกมนี้ให้กับผมนะโอ้โหแบบเมื่อกี้ที่อินโทรเรื่องมาเนี่ยคือท่านผู้นำแม่งปกครองไป20ปีแล้วนะครับแม่งตายไปแล้วนะโดนสังหารตายไปแล้วเมียแม่งขึ้นมาปกครองต่ออีกโหดเหมือนกันนะแบบว่านรกจริงๆนะยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะในส่วนของเกมเนี่ยภาคก่อนหน้าผมก็มีแบบซื้อดองเก็บไว้แต่ยังไม่ได้ไปเล่นเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นภาคแรกที่แบบว่าผมเอามาเปิดเล่นเลยนะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่ภาคเก่าเนี้ยก็อาจจะย้อนกลับไปเล่นด้วยนะความยากนี่เอาเป็นระดับยากเลยแล้วกันนะนี่เป็นไงบ้างฮะเลเวนได้เวลาต้องคุ้นเคยของเล่นของนายแล้วก็อาวุธด้วยถ้าได้คอไวเซอร์ที่เราให้ไปเนี่ยมันจะฟีดพร้อมกับสโคปของนายมันเป็นคอมแบทดิสเพย์ทำให้นายเนี่ยเห็นสภาพพื้นผิวแท็กศัตรูได้แล้วก็ยังมีเครื่องมือพิเศษให้ด้วยหวังว่านายจะไม่ทำมันพังแล้วฉันจะบอกเกี่ยวฟีเจอร์ให้ในพื้นที่ทดสอบยิงพอนายแฮปปี้แล้วเราจะได้เข้าภารกิจเลยถึงที่นัดหมายแล้วตอนนี้ส่งคนได้เลย Take off แล้วเราต้องคาลิเบรตดิสเพย์ของหน้ากากก่อนกับไบโอแมติกของนายมันมีไรเฟิลเอาไว้ฝึกอยู่หยิบไปใช้ได้เลยรับทราบคอนโทรลไปยังตำแหน่งหมอบก่อนเราจะเป็นต้องอ่านค่าอย่างมั่นคงสวิตช์ไปที่ไบโนคูล่าดิสเพย์นี่จะได้แท็กเป้าหมายได้แท็กศัตรูจะทำให้นายรู้ระยะแล้วก็แท็กการเคลื่อนไหวไม่ได้ด้วยสโคปเนี่ยก็ทำให้นายเนี่ยวัดระยะได้เหมือนกันลองดูด้วยตัวเองแล้วกันซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นเลนส์ไฟเดอร์เป้าหมายที่สูงกว่าสเกลนั้นมันจะบูดระยะห่างให้นายเปลี่ยนไปตามการซูมของนายโดนต่อไปเลยบอกหมายถัดไปอยู่ที่12นาฬิกา300เมตรฉันรู้ว่านายชินกับการคำนวณระยะและความเร็วลมที่อยู่ข้างหน้าแต่นี่มันจะเซฟเวลาให้นายปรับระยะและใช้บุลเลตดรอปเคิร์ฟในการช่วยยิงเดี๋ยวบุลเลตดรอปเคิร์ฟก็คือแบบพอมันระยะมันไกลขึ้นเนี่ยกระสุนมันย้อยลงนะไอ้จัสโคประยะเป้าหมายจะช่วยเพิ่มความแม่นยำฉันมาร์กระยะให้เซ็นสโคปที่ระยะ400แต่หาว่าคาลิเบตสโคปดีแล้วก็นั้นไม่จำเป็นต้องแมนนวลแอดจัสเลยเกี่ยวกับระยะทางแล้วก็กระสุนยิงตรงกลางหน้าเนี่ย
จะสร้างความเสียหายได้มากเยี่ยมมากนี่มีกระสุนเยอะอยู่นะรีสต็อกได้จะรู้ว่านายพลแม่นปืนแต่นายใช้กล้องส่องทางไกลในการแท็กศัตรูได้ก่อนที่ยิงจะได้รู้ระยะนี่นะลมที่นี่แม่งก็เพี้ยนเลยเกินนะแกว่งไปแกว่งมาซ้ายขวาเยี่ยมเป้าหมายแรกลวงแล้วใช้เรายิงอีก4ตัวนะอันนี้มีเคลื่อนไหวด้วยโอเคอีก2ตัวนี่เบี่ยงซ้ายอ่ะ740โอ้โหเร็วอีกหนึ่งคือของเล่นใหม่ก็จริงแต่ว่าคนยิงก็ยังต้องแมนนวลอยู่นะครบตอนนี้เป็นศูนย์แล้วเราไปสเตจถัดไปเพื่อได้คุ้นเคยต่อประตูถัดไปแต่ยังพื้นที่ถัดไปตอนแรกเลยฟอลคอนโดนหยิบมาซะเลือกในที่เก็บของตอนนี้ก็ลอนช์มันฟอลคอนจะช่วยนายเห็นในสิ่งที่นายมองไม่เห็นได้มีศัตรูอยู่2ตัวอยู่ด้านหลังกำแพงเห็นไหมมันมีระยะแบตเตอรี่มันเหมือนกันนะต้องชาร์จอยู่ตอนนี้โดนสามารถแฮ็ก CCTV บล็อกได้ด้วยต้องไปที่ CCTV Access Point นี่เป้าหมายอยู่ข้างหน้านี้อาคารมีการรบกวนจากแจมมิ่งทาวเวอร์ซึ่งมีมากมายเหมือนกันในระหว่างภารกิจและมีเกาะหนาด้วยเพราะฉะนั้นอย่าพยายามทำลายมันเลยทิ้งระยะห่างไว้หน้ากากจะคอยระบุว่านายอยู่ใกล้แล้วโชคดีที่เกาะมันหนานะทำให้สัญญาณมันก็ไม่ไกลเหมือนกันใช้โดรนในการหา CCTV บล็อกทางอื่นตอนนี้แอคเซสเข้าไปแล้วแฮกกล้องแล้วแล้วมันยังหลีกเลี่ยงตำแหน่งของนายด้วยลองสวิตช์กล้องดูแล้วกันถ้าศัตรูเนี่ยเจออยู่ในกล้องแล้วก็มันก็จะขึ้นในฮาร์ดนายด้วยเหมือนกันโอ้ยมันมีประโยชน์ดีนะตอนนี้มาที่ดูของเล่นบนโต๊ะต่อไปดีกว่านะออโต้ทูเลตเนี่ยมันซิงกับฮาร์ดของนายแต่นายยังต้องมาร์คตำแหน่งศัตรูให้กับทูเลตเหมือนกันจะได้ยิงได้พอติดตั้งเสร็จแล้วนายก็ต้องใช้ไบโนคูล่าโหมดโฟกัสศัตรูที่นายแท็กได้โดนมาก่อนหน้าเราต้องมาร์คทูเลตด้วยจำไว้ว่ามันแยกกับไบโนคูล่าแท็กพอมาร์คเสร็จแล้วเนี่ยนายสามารถที่จะยิงได้ทันทีเลยตอนนี้นายคุ้นเคยกับของแล้วสิ่งหนึ่งที่ฉันควรบอกก็คือนายสามารถที่จะใช้กล้องในการ Overwatch หรือว่ายิงอย่างต่อเนื่องก็ได้ถ้าหากว่าจำเป็นแต่ทูเลตนั้นอยู่ในระหว่างการพัฒนาอาจจะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมทีหลังนี่ของของนายก็เหมือนกันเรามีกระสุนแบบพิเศษให้นายด้วยนี่อันนี้เป็นแบบแท็กอันนี้นะแท็กแบบว่าให้มันแบบว่าเบี่ยงเบนความสนใจมันจะหันหน้าตามที่นี่นะที่เรายิงอันนี้คือเป็นแบบว่ายิงแบบเพื่อไอ้นี่นะฮะเพื่อแบบมาร์คตำแหน่งศัตรูโดยรอบตรงนั้นนะในพื้นที่ตรงนั้นส่วนอันนี้อาจายบูเลตเนี่ยจะเป็นกระสุนที่แบบว่าสามารถยิงผ่านได้โดยที่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องของทิศทางลมกับไอ้นี่เลยนะกับการย้อยของกระสุนนะส่วนอันนี้เป็น EMP bullet นะฮะยิงเพื่อแบบทำลายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่อไปอันนี้เป็นกระสุนแบบยิงแบบเจาะเกาะนะฮะ armor piercing ยิงเจาะเกาะยิงทะลุแบบพื้นที่บางอย่างได้นี่นะครับ
ทะลุอย่างนี้ได้นะโอเคคอนกงคงจีดอะไรนี่ยิงทะลุได้หมดถือว่าเป็นกระสุนที่ผมชอบนะไอ้กระสุนนี้แต่นี่ก็ไม่เลวเหมือนกันฮะเป็นกระสุนระเบิดโอเคนะเราได้รู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ของเราหมดทุกอย่างแล้วได้เวลาเข้าสู่ภารกิจไปที่โหลดเอาท์แท็บนะตอนแรกเขาจะบังคับให้เราใช้อาวุธก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาไปเลือกออปติกเลือกเป็นแบบเลนส์มากขึ้นนะครับไปที่ Development Tab เข้า Category แล้วก็เลือกสกิลที่เราอยากจะอัปเกรดนะนี่นะซื้อสกิลมี Augment เพิ่มนะก็คือเราสามารถที่จะตรวจจับความร้อนได้แล้วก็สแกนพื้นที่ได้นะบางครั้งมันจะมีแขนงของมันอย่างเนี้ยมันจะเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งเวลาใช้ในภารกิจนะโอเคแล้วพร้อมจะไปเข้าสู่แมปที่2คือเป้าหมายของเรานะฮะหน้าตาก็อย่างนี้เลยแล้วก็เราต้องทำลายนี่ซัตเทไลท์นี่ด้วยนะเหมือนเดิมนะฮะความยากเลเวนฉันรู้ว่านายรู้อยู่แล้วนะเรดคอร์สไนเปอร์ที่ฆ่ายักษ์ไกลที่สุดเป็นของ Canadian Special Force Operator ยิงในช่วงสงครามอิรักระยะห่างเกินกว่า2ไมล์วันนี้ภารกิจเนี้ยอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ก็ยังชาเลนจ์อยู่ภารกิจนี้ถูกกำหนดโดยโคบอร์ซิโลเราจะดรอปนายลงพื้นที่ราบสูงซึ่งครอบคลุมระยะ3เป้าหมายโอกาสยิงนั้นตีมากเพราะฉะนั้นยิงแล้วรีบไปเป้าหมายแรกก็คือแอนวานซาซาแม่ทัพคนโปรดของราชิดะและเป็นฝ่ายพลาติการกลุ่มของซาซ่านั้นเป็นพวกค้าอาวุธเคียงข้างกับพวกกลุ่มอาชญากรอื่นๆกำจัดเขาจะทำให้รัฐบาลของโคมารีนั้นขาดอาวุธเป้าหมายที่2ก็คือความอัปยศของ SAS กับตันเลโนเพนเขาดูแลในการฝึกทหารตอนนี้ประจำอยู่ในสถานีแคมป์อยู่เป้าหมายที่3คือผู้พันฟิโอโดโนวิคอฟเอเจนต์ GRU ชาวรัสเซียที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อควบคุมโลจิสติกและก็ซัพพลายกำจัดคนเหล่านี้ก็คือการสกัดแผนของราชิดะเตรียมตัวให้พร้อมล่ะฉันจะติดต่อไปหลังจากที่นายไปถึงแล้วController, do you read? Controller, ได้ยินเปล่านี่ลาเวนนะรับทราบลาเวนสถานะเป็นยังบ้างฉันเพิ่งลงมาจากฮอตอนนี้อยู่ที่ราบสูงข้อมูลระบุว่ามีกองลาดตระเวนแล้วก็คนดูแลประจำการเท่านั้นระวังด้วยนะอาจจะเจอพวกสไนเปอร์ซุ่มอยู่นี่นะเป้าหมายของเราอันแรกอันนี้เลยนะเข้าใจแล้วที่ราบสูงเนี่ยจะทำให้นายเนี่ยมองเห็นเป้าหมายทั้ง3ได้น่าจะให้วิสัยที่ดีในการกำจัดเป้าหมายฟังดูง่ายๆนะยกเว้นแต่ระยะแล้วก็ต้องไม่มีใครเห็นฉันมั่นใจว่านายไม่พลาดหรอกนี่เคผมทำไมเราเลือกนายไม่กดดันทั้งนั้นบอกฉันรู้แล้วกันเมื่อนายถึงที่หมายแรกแล้วรับทราบเลเวนตัดสายวิธีการสเตลนะฮะวิธีการสเตลยิงไปเลยตอนแรกไม่ตายก็ย้ำเข้าไปกองรัฐเวนที่เหลือพวกมันอยู่ไหนมาฆ่าแกอยู่ไงไม่แต่หากูฆ่ามันก่อนตัวนี้โดนยิงยัดกำแพงมุดกำแพงเลยหัวมุดกำแพงไปเลยนะสภาพแวดล้อมอย่างนี้ไม่เห็นตาทัวร์โอเคจะไม่มีทางบอกแกว่าสบายอยู่ไหนหรอกเห็นแกก็เปล่าประโยชน์แล้ว
อนโทนี่เลเวนนะรายงานสถานการณ์ทราบเลเวนว่ามาตอนนี้กำลังไปที่ตำแหน่ง OP ดีเราเพิ่งได้ข่าวสดมาเลยเกี่ยวกับซาซ่าบางทีวันนี้มันอาจจะมีดีลสายของเราบอกว่ามีการส่งอาวุธกันอยู่เพิ่งข้ามชายแดนมามายังถนนหลักมายังตำแหน่งนั้นน่ะถ้าโชคดีก็เจอมันทั้งคู่แน่นายมีอะไรกับของนั้นหรือเปล่าเปล่าแต่ในพื้นที่อาจจะมีข้อมูลแล้วให้ลองดูสเตชันใกล้ๆคอมรีเลย์ฉันโชว์ว่าพวกเขาหน้ากำลังคุยกันอยู่ฉันอาจจะไม่ได้ขอมันดีๆนะจะทำไงก็แล้วแต่นายเลยตึกไม่ละให้เราไว้ยิงมันได้ป่ะโอ้โหไม่ตายว่ะชิบหายแดงขึ้นแล้วมีระเบิดด้วยรีบไปละโดนนิดนึงด้วยเนี่ยไม่รู้เพื่อนมันจะรู้หรือเปล่านะผมว่าไปดีกว่านะคอนโทรลนี่เรเวนนะประจำตำแหน่งแล้วตรงท่าเรือรับทราบแผนนั่นคือนายยิงระวังหน่อยซาซ่าอาจจะหนีได้ถ้าว่านายพลาดงั้นห้ามให้มันอะลามใช่ไหมก่อนที่ซาซ่าจะตายนะอย่างน้อยเป้าหมายของเราคือซาซ่านะแล้วปืนเราแม่งก็ไม่มีเก็บเสียงด้วยนะแบบบอกพิเทคโนยีแบบอะไรอย่างดีเลยนะแต่สไนเปอร์ไม่ให้เก็บเสียงมานะคอนโทรลฉันเจอเป้าหมายหลักแล้วคอนเฟิร์มนั่นแอนวานซาซ่าระยะห่างนี้ไม่ง่ายแน่เลยแม้ว่าจะมีของดีๆก็ตามเห็นด้วยแต่ว่าเบสิกก็ไม่เปลี่ยนก็ให้มันมาประจำตำแหน่งจะได้เพิ่มโอกาสยิงมันได้ฉันจับตามองดูโชคดีล่ะเนี่ยตอนนี้เป้าหมายผมปรับเป็นที่ 1,000 นะมันต้องใช้ 1,100 ต้องหย่อนระยะนิดนึงและแล้วโอ๊ะเข้าไปโอ้โหเนื้อสดๆทะลุเกาะเป้าหมายเคลียร์แล้วนะฮะรีเพนเป้าหมายกระชูนแล้วซาซ่าตายน่าทับใจมากไม่ได้อยู่ในเรคคอร์ดนะไม่ในครั้งนี้นอกจากนั้นนี่เป็นปฏิบัติการแบบไม่ได้ถูกบันทึกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยนายจะมาเคลมไม่ได้คือปกติเนี่ยพวกสไนเปอร์มันจะแบบมีเรคคอร์ดกันว่าใครยิงได้กี่หัวและอะไรอย่างนี้นะฮะยิงระยะไหนยิงยังไงอะไรนี้นะมีการบันทึกแบบทำสถิติใช่ไหมในหมู่แบบนักรบด้วยกันเลยเนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีการเรคคอร์ดนะเพราะว่าเป็นปฏิบัติการลับนะปฏิบัติการที่แบบอยู่นอกไอ้นี้ด้วยนอกตำราด้วยนะฮะไม่มีการเปิดเผยยังแบบไม่มีการบันทึกอะไรอย่างนั้นเลยนะสั่งมาแบบให้มาเก็บแบบลับๆกันอย่างนี้เลยนะหาเอกสารไม่เจอเนี่ยโหลด Data กันอันนี้คือเราเนี่ยเหมือนว่าเคลียร์ตัวแรกไปได้แล้วนะฮะแล้วมันก็เหมือนก็เข้ามาอันนี้ก็บอกถ้าเราจะเปลี่ยนแบบพวกของอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบเสียของไม่ได้นะเหมือนก็ตรงนี้มันเหมือนเป็นจุดแบบเช็คพอยต์จุดเซฟอะไรเนี้ย Data เคลียร์แล้วกำลังไปต่อดีมากเลยเวนคือถ้าเราแบบว่าเปลี่ยนของโหลดเอาใหม่เนี่ย
มันก็จะไอ้ที่เราเก็บมาก่อนหน้าพวกลายแพทเทิร์นพวกอะไรแบบเนี้ยมันก็จะถือว่าแคนเซิลเลยนะจริงๆเมื่อกี้มันบอกเนี่ยด้านซ้ายมันเขียนว่าให้แบบให้ปาหินนะโดยใช้ปุ่มคิวนะแต่เราคงไม่ได้แบบเหมือนให้ปาหินเพื่อล่อมันอะไรอย่างนี้ได้นะแต่เราไม่จำเป็นต้องล่อมันนะเราก็ไม่เลยนะฮะแต่มันบอกไฟเดมคิวเดมมันคือมันรู้ป่าวว่าหรือคนอื่นมันรู้หรือไงคือเมื่อกี้เราก็ศาสตร์ต่อจังหวะอย่างเร็วนะมันไม่น่าทันตั้งตัวได้นะว้าวมาเซเวนตรงนี้ก่อนนะก็ค่อยเล่นไปใจเย็นนะเช็คเป้าหมายก่อนนะก็ผลใส่ตามาได้แล้วอยู่นะทันดีมันเห็นเราวะไม่เห็นนะมันเดินไปด้านนึงเป้าหมายถัดไปของเรานะนี่เราจะเลาะตรงมานี้เลยนะมันคงไม่มีใครเห็นเราละว่ายน้ำกันอย่างนี้ไปเลยพื้นที่แห้งแล้งอย่างนี้มันก็ยังแบบมีน้ำมีแหล่งน้ำอยู่เหมือนเป็นโอเอซิสอะไรอย่างนี้เลยนะจะร้อนตายแล้วตรงนี้มันคิดมันบ่นๆเลยหาอะไรดื่มหน่อยละมั้งหาอะไรดื่มแต่มันนั่งส่องทางไกลนะนี่เข้าทางแล้วมันส่องทางไกลหรือมันดื่มน้ำดีวะไม่เป็นไรนะเราต้องสืบต้องถามมันต้องสืบมันมันจะเป็นต้องฆ่าฉันนะมันจะเป็นต้องทำอย่างนี้ฉันอยากจะรู้ว่าเพื่อนแกอยู่ไหน Straight ahead ตรงไปขึ้นอ่ะตอนนี้เลยนะรู้ทั้งแผ่นที่เลยมันพูดตัวนี้รู้ทั้งแบบเลยนะจริงๆน่าจะถามว่ากูอยากรู้เมื่อกี้มึงดื่มน้ำมันส่งทางไกลอยู่ทำการสอบถาม
ไม่ได้ปลดอย่าฆ่าผมเลยแต่บอกฉันมาว่าทหารคนอื่นอยู่ไหนกันพวกเขาอยู่ตรงนั้นดีมากต้องใส่ลงไปถึงไส้ด้วยนะมันน่าจะแบบมีแบบดูไส้อะไรนี่ไม่แน่ใจนะมันยกศพไปด้วยนะจริงๆอ่ะเดี๋ยวยกไปก่อนมานั่งจัดท่าวุ่นวายจะดูว่ามันแบบมีเหมือนมาท่องคอมแบทหรือเปล่านะแบบมีเครื่องในอะไรนี้ด้วยทักมันซะหน่อยและจังหวะนี้โอ้โหสโลชาติอย่างสวยจังหวะแบบว่าไคโลแพทิสของเรานะเอ๊ตัวนี้เอาไงดีจะยิงมันยิงหัวโดนไหมหัวจะโดนไหมมึงแกว่งหัวจังเลยไม่ตายบางทีแม่งยิงโดนหัวก็ไม่ตายด้วยนะเกมนี้ถ้าแบบปืนพกมันเบาไปอ่ะแบบเหมือนกับมันใส่หมวกหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องย้ำมันต้องปืนพกแม่งต้องใกล้จริงๆนะหรือไม่งั้นต้องแบบว่าต้องเป็นกระบอกที่มันแรงหน่อยต้องอัปเกรดเล่นไปเรื่อยๆนะมาในป่าแบบพุ่มไม้แล้วก็มีนี่ด้วยวิหารโบราณมากว่าแล้วนะนี่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล้ำของเขาเลยนะวิธีการก็ยังแบบใช้วิธีการแบบคลาสสิกอยู่เหมือนเดิมคือเข้าไปบวกกันอย่างนี้เลยขนาดนั้นนะฮะโอ้ยตัวเนียนControl นี่ระเวนนะฉันกำลังไปที่ตำแหน่งส่องแคมป์ของเพนรับทราบระเวนทำเงียบๆนะถ้าไปกระตุ้นพวกมันแล้วก็มันอาจจะลำบากขึ้นก็ได้เพนมันมีฝึกสไนเปอร์ด้วยเหมือนกันต้องคาดถึงเหตุการณ์นี้มันแย่ไว้ก่อนโอเคตัวนี้มันก็มาเกะกะกูด้วยไม่ยืนอะไรตรงนี้ระยะไกลอีกแล้วโอ้โหเกมนี้แม่งระยะแม่งใช้ได้เลยนะระยะสองนี่สตีจริงๆนะคอนโทรเจอเป้าหมายหลักแล้วยิงได้ป่ะไม่มันเคลื่อนไหวเยอะไปหน่อยแล้วก็เนี่ยมองไม่เห็นด้วยยิงยากนะเป้าหมายเคลื่อนที่ระยะนั้นใช่ฉันต้องทำให้มันอยู่ในที่เปิดหน่อยเอาแบบที่มันไม่เคลื่อนไหวด้วยมีไอเดียไหมไม่กำลังหาอยู่เดี๋ยวรับทราบเลเวนโอ้แล้วลมแรงเนี่ยนะดูลมแม่งปัดไปทางขวาอย่างเยอะเลยนะคือส่องตรงนี้จะลมแม่งปัดกระสุนไปทางขวาได้ขนาดนี้เลยกระสุนสไนเปอร์มันยิงไกลลูกมันใหญ่นะมันก็ต้องแบบว่าเจอลมพัดแรงคอนโทรฉันเจอที่ยกรถอาจจะมีประโยชน์ยังไงอ่ะดอบเรียกความสนใจบางทีอาจจะเป็นเพนเองเลยแล้วถ้าไปกระตุ้นมันล่ะแล้วแต่นายนะอ
ะเรโนเพนเรเวนฟังนะเราคือความหวังของคมมากองทัพแห่งอิสรภาพของคมมาพูดโกหกนะฮะต้องยิงมาแล้วอย่างนี้กูทนไม่ไหวแล้วโอ้ยดีกระสุนลอดไปมาแล้วนะฮะปัดมาอย่างนี้สายลมพัดมาโอ้โหแม่งโดนตรงนี้นะเส้นเลือดใหญ่นะเลือดกระชวนตายเลยใช่ไหมโดนยิงขาก็ขาดใจตายเลยนะเจ็บเข้าหัวจี๊ตายเลยยิงได้ดีมากเสมอแหละยิงไม่โดนหัวนะยิงโดนขาดีบอะโดนขาดีแบบแต่ตรงกันมีเส้นเลือดใหญ่อะนะเราต้องผมไม่แน่ใจจริงต้องเข้ามาเช็คอย่างนี้ตลอดหรือเปล่านะหรือถ้าไม่จบไปแบบแล้วค่อยๆมาเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเนี้ยเพราะว่าหรือว่าแบบเราต้องมานั่งทำแบบนี้เพื่อที่แบบเหมือนเป็นการมาเก็บของเหมือนเป็นการมาเช็คดีพอยต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเราก็จะไปยังที่ต่อไปละเดวินดาวเทียมบอกว่าศัตรูเนี่ยกำลังอยู่ในตำแหน่ง6ใน9ของนายไม่ต้องกังวลหรอกอันนี้เป็นปัญหานักหรอกเอ๊ะเพราะว่ามันไปไอ้นี่แล้วนะฮะเราหนีจากตรงนั้นแล้วไงตอนนี้เรามาเคลื่อนมาอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วอย่างที่บอกนะคอนเซ็ปต์ก็คือยิงแล้วรีบไปนะฮะ hit and run สำหรับแมปนี้นะที่มันบอกบีฟก่อนหน้าลวงนะสวยงามหน้าคือสไนเปอร์แต่จริงๆอ่ะเนี่ยเป็นมือมีดมากกว่านะมือมีดหมอคาได้มีดมากกว่านะแต่ว่าคือเกมสไนเปอร์นะแต่จริงๆก็มันคือไนท์แมนนะไนท์แมนคาได้มีดมากกว่าสไนเปอร์สไนเปอร์ไม่มีเก็บเสียงด้วยกูเสกเป็ดเลยนะโนฟอร์สปายแคทอยู่ไหนอยู่ข้างหน้านี่เองขอบใจมากไม่มีลากลงไปนะมีตลากได้ขนาดนี้ผ่านช่องกระดูกไอช่องกระดูกขนาดนี้นี่มีต้องคมมากนะแล้วคนปาดเข้าไปต้องมีแรงนะกีดเข้าไปตรงนี้เลยนะล่องกระดูกอย่างนั้นเอาละฮะมามันจะอันนี้หรือเปล่าเข้าไปใกล้ๆหน่อยเผื่อตอนนี้โอ้โหเนี่ยกูไหนเข้าไปใกล้ๆเข้าหัวแล้วนะยังไงนี่นะอย่าไปตายไอ้ตัวนี้มันจะรู้ว่าไม่รู้นะโอเคมันยังส่องทางไกลตอนนี้เราเวนนะเราเวนชัดเจนเราเวนตอนนี้ประจำตำแหน่งส่องแล้ว communication facilityงั้นไอตอนนั้นมันอยู่ข้างในใช่ไหมฉันต้องรอมันออกมาไอพวกอุปกรณ์สื่อสารเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะเป็นเป้าหมายที่ดีเลยอย่างน้อยก็ให้มันออกมาจากหน้าต่างให้ได้เออโชคดีนะเรเวนนายต้องปิดจานดาวเทียมทั้งสองนะเรากำลังดักข้อมูลจากฟาซิลิตี้อยู่มันไม่ได้ผลแน่ถ้าไม่มีพลังงานได้เดี๋ยวฉันลองดูลาเวนนายสามารถที่จะทำลายซัพพลายเชนของราชิดาได้ถ้านายปิดคอมฟาซิลิตี้มันรับทราบมันมีหม้อแปลงอยู่หลายอันด้านซ้ายคือ11กับ12ด้านขวาคือ21กับ22นายเห็นหรือเปล่าเห็นคอนโทรลดูเหมือนกับว่าพวกมันจะเชื่อมกับดาวเทียมอะถ้ามันไม่มีพลังงานมันก็ไม่มีสัญญาณเรามาร์คแวนนั่นคือเราตอนนี้ก็คือความล้ำของมันก็คือแบบเหมือนว่าได้อินเทลแบบในการระบุแบบพิกัดระยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าไอแบบวิธีการที่ก็แมนนวลคลาสสิกเหมือนเดิมคือใช้คนไปยิงเล็งต้องมีแบบคำนวณทิศทางลมนะแต่ว่ามันก็ช่วยทำให้แบบเรารู้ได้ง่ายขึ้นนะอ่ะ
ตอนแรกเลยเราไหลสไนเปอร์กันมองไม่เห็นเป้าหมายหลักเลยว่ะชัดเจนว่ามันอยู่ที่นั่นแน่นอนลาเวนเราจะแท็กสัญญาณมาให้ชิดมันอยู่ข้างในแน่แน่นอนอ่ะระยะนี้ถึงจะดังมันก็ไม่ได้ยินหรอกนะคำถามก็คือจะเอามันออกมายังไงนั้นฉันปล่อยให้เป็นหน้าที่นายแล้วกันระยะ 1,000 กระสุนย้อยลงไปโอ้โหเข้าหัวลงนอนเลยนะมาอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเคลียร์นะเราเอาไอ้นี่กันดีกว่าไม่งั้นมันจะวุ่นวายนะเอาไอ้เป้าหมายกันนี่ไม่ใช่เป้าหมายนะแต่ดูท่าทางมันใส่หมวกแบบเป็นบอสๆนะเขาเคลียร์กันหาเกตกันนี้ลาเวนไม่กันนี้ชิดอย่าให้มันหนีได้นะมันไม่มีทางหนีหรอกนี่โดนไม่ตายกระสุนมาแล้วกระสุนมาแล้วยังไงเจาะตรงไหนครับโอ้โหเต็มๆนะเต็มๆเลยนะอ้าวนี่เป้าหมายของเราใช่ไหมใส่หมวกอย่างนี้หน้าตาบุกคิกอย่างนี้ระเบิดไหมอ้าวโดนแล้วนะระเบิดเป็นจุดคอนเฟิร์มโนวิคอฟตายแล้วdata on previous engagements yeah it's useful if I'm shooting under similar conditions again เราต้องเคลียร์ไอ้นี่ก่อนนะนี่ดาวเทียมก่อนระยะที่932ฮะไม่ได้เว้ยประมาณนี้นะดูเหมือนฉันปิดแบบจานแรกได้แล้วนะหมดอีกยิงไม่ออกนะรีบยิงรีบไปนะเคลียร์ให้หมดกันนี่เสาที่สองไปละอันนี้เป้าหมายเราเสร็จแล้วนะที่เหลือเราก็แค่ออกไปไม่แน่ใจจุดออกคืนนี้ป่ะไปทางนี้ได้ป่ะหรือว่าต้องไปแต่จุดออกมันเป็นอย่างนี้นะถึงก็ใช่ป่ะไอ้ตรงนี้คือที่เราว่ายมานะมีใครมาเพราะเสียงก็แก๊กก็แก๊กนี่นะคือผมไม่แน่ใจว่าอันไหนเป็นจุดออกนะสีฟ้าเนี่ยสักอันนึงเนี่ยนะอันนี้มันมีสองอันนะ